ู่ด้านหน้านะครับเห็นดับไฟพามากนะน่าจะดึงลงมาได้อยู่ครับถ้าเกิดว่าไม่เป็นอะไรเยอะแต่ว่าต้องมีสเตย์นะต้องมีโซ่หรืออะไรดึงนะครับมันถอยหลังลงมาไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าทรายมันค่อนข้างที่จะดูดแล้วก็แน่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะครับจอดได้ป่ะเนาะอยากจอดดูจังเลยครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับไม่จะขึ้นไปไม่สูงมากโน่นครับอยู่ด้านบนโน่นเห็นแต่ไฟนะครับต้องดึงลงครับถ้ายังจะไปต่อต้องดึงถ้ารถไม่เป็นอะไรนะครับอยู่ด้านบนเลยครับขึ้นจุกเฉินไปแล้วผมไปจอดอยู่ด้านหน้าจันทึงดีกว่าคนจอดดูหลายคันอยู่แต่ผมเนี่ยจะจอดไม่ได้ไม่ใช่เลยหรอกนะครับนี่ครับจานอื่นจอดได้ป่ะเนาะเดี๋ยวหาที่จอดครับนี่ครับค่อนข้างที่จะฝั่งนี้ลึกตรงนี้ลึกลงลึกนะแต่ว่าทรายมันก็จะต้านตรงนี้นะต้านตรงนี้นะครับเขาเพิ่งมาเที่ยวแรกนะครับมาเที่ยวแรกก็ขึ้นมาฉุกเฉินนะปลอดภัยครับผมคนขับปลอดภัยนะครับคนขับไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าไอตัวด้านหน้ากันชนเนี่ยก็โดนจังหวะลงมาแล้วมันโดนทรายแล้วทีเนี้ยกันชนมันก็เลยงอเข้ามาด้านไหนนะครับนี่ฝั่งนี้ไม่เป็นไรครับฝั่งนี้ไม่เป็นไรคนขับก็ไม่เป็นไรนี่ครับอันนี้ตัวแม่ครับโหโหแล้วฝั่งนู้นก็ลงมารถเยอะนะวันนี้คนขับขาอยู่นี่คันนึงแล้วจะลงเมื่อกี้ต้องวิ่งให้ทันละเราแต่ดูแล้วเขาน่าจะรู้แล้วแหละผมว่าแต่ตรงนี้ก็ลึกเหมือนกันนะเนี่ยต้องโปรยทรายออกเนาะถึงจะออกได้เนาะฝั่งนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่ฝั่งนู้นน่ะจะลงเยอะนะครับนู้นลงเยอะไอ้ฝั่งนู้นมันลงเยอะป่ะฝั่งนู้นลงเยอะคนขับไม่เป็นไรครับแน่นอนมากครับมาหลักจาก 2-3 คันในลูกพี่มาพอดีได้เจ้าจอดในคอยรีวิวเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าครับน้องไม่เป็นไรครับแต่ต้องไปดึงกันชนใหม่นี่ครับมันดึงออกมาได้อยู่ครับเนี่ยมันต้องดึงกับฝั่งนี้ไม่เป็นไรครับกันกับหม้อน้ำมันแหละไม่โดนไม่ถึงถึงครับนี่ครับโอ้ไอ้ตรงนี้งอเลยเฮ้ยโดนมาหนามมาเนี่ยไม่โดนไหมไม่โดนเกือบเลยมีกาดเหรอพี่ไอ้โอ้มีกาดบันไดเห็นเนาะเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้นี่นะอันตรายเนาะน่าจะถึงเลยแล้วนี่ครับฝั่งนี้เอียงเยอะนะครับพุ่งเหลาขึ้นมาคนนั่งข้างรู้สึกไงพี่อ๋อคนนั่งก็กลัวอันนี้พี่คนขับอ๋ออุ้ยดีแล้วขึ้นตรงเนี้ยถ้าพลาดเลยตรงนี้ไปนิดเดียวนี่นู่นผมว่าโค้งล่างๆอันนั้นก็เพิ่งล่าสุดไปอันนู้นเพิ่ง 4-5 วันมั้งรถพ่วงอ่ะตรงนั้นตรงโค้งด้านล่างอ๋อมันเบรกไม่อยู่แล้วตั้งแต่ลงมาอืม
นี่ครับอันนี้พี่เพิ่งมาเที่ยวแรกโอ้เที่ยวแรกเลยเมื่อก่อนวิ่งไหนพี่วิ่งข้างล่างพี่หลบอ๋ออันนี้เราข้ามฝั่งไปใส่ข้าวโพดมาบ่อ๋อมันทางมันกว้างมันถ้าเป็นสมัยก่อนนี่มันจะดูชันตอนนี้ทางมันกว้างมันก็เลยดูแบบไม่ชันอะย่างแล้วบ่พี่ตอนนี้รอรถยกย่างแล้วบ่เดี๋ยวให้กระสอบข้าวโพดเขาอ๋อนี่อยู่รถยกนี้แถวเนี้ยเยอะแยะมันอยู่ใกล้จะถึงตัวเมืองแล้วนะครับคนขับปลอดภัยครับผมโอ้เพิ่งมาโน่นก็รถก็ลงมาเรื่อยๆนะทางดีครับที่เขาประคองมาได้ถึงตรงนี้นะครับเพราะว่าเบรกไม่อยู่ตั้งแต่ด้านบนแล้วนะครับตั้งแต่ด้านบนลงมาเนี่ยเบรกไม่อยู่แล้วเขาก็เลยตัดสินใจเอาให้มันเลยถึงฉุกเฉินหน่อยนะครับช่วงล่างไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรงอครับผมทรายดูดดีมากต้องโกยทรายออกหน่อยผมว่านะต้องโกยให้มันแบบว่าออกจากล้อหน่อยน่าจะได้หรอต้องลองสักเบรกมันหายร้อนแล้วมั้งลองดูถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาอะไรมาโกยออกหน่อยผมว่านั่นจะได้อยู่แต่ถ้ามีรถดึงช่วยดึงหน่อยก็ดีนะพูดถึงอ่ะอาจารย์หนึ่งเอารถมาดึงดิลองขยับนู้นก็จะไปหรือเปล่าครับยิงลงไม่ได้อ่ะมันจะยิงไม่ได้ครับฉุกเฉินดอยลวกนะครับคืนนี้รีสอร์ทไม่ว่างนะครับผมรีสอร์ทไม่ว่างครับเพราะว่ามันยิงปั่นลงเนาะมันเดี๋ยวรอเคนหรือว่ารอรถยกมานะครับหรือว่ารถวินนะครับรู้สึกไงครับจันอึ่งผมเพิ่งแซงเหรออ๋อผมก็เลยจอดดูเข้าไงเดี๋ยวก่อนหน้านี้นิดเดียวดูครับว่าจะขึ้นยังไงไม่รู้นะนี่ครับก็คือไหลลงมาตั้งแต่ตรงนี้เลยครับวันนี้รถโกหนูนะครับนี่รถวินหนูครับโอ้รถมาเยอะนะครับระวังกันด้วยนะครับฉุกเฉินดอยลวกนะครับระวังกันด้วยนะครับก็มีรถขึ้นฉุกเฉินอยู่กระดาษถ้าดึงน่าจะขึ้นอยู่มั้งอาจารย์ดึงต้องสลิงมันนี่ครับมันเข้าไปลึกไงรถมันเข้าไปลึก